นครพนมไม่เคยเห็นเคยมีปีหาที่เป็นมะม่วงเราจะจะได้ไปว่าให้มดกินเลยบอกโอ้นั่นเด็กโอ้จะได้อยู่นะเป็นไม้อะไรเนี่ยไม้ไผ่นี่เหรอแล้วกินควันพัดคือแล้วแล้วว่าแสบอยู่หรอวะแล้วแต่ถ่ายตัวแกที่แกกำลังนั่งทำเลยเพราะว่าข้างในคลองคือแล้วข้างเหนือข้างใต้ข้างลำพูนข้างเหนือเนี่ยในนี้แตนพูดแกพูดใหม่ว่าคือไม่ใช่ว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยแต่ว่าอินโดก็ทำคือข้าวไม้เนี่ยอย่างเดียวที่ทำยากที่อื่นทำแสดงว่าพวกคุณนะวิธีแปรรูปขาดเด่นนะช้าช้าเดมีนาเมษากับเดือนมีนาเมษาเดือนในกระสอบคือเก่าแหละครับก็เป็นใส่กระสอบเหมือนเดิมเต็มเจ้ามาเจ้าไปเด็กดูบางคนก็บอกได้เบิ้งไปเลยล่ะกลับมาเบิ้งไหมเอารีเทิร์นมาอย่างนี้คือว่าทายมาเห็นอันปากเลยเนาะแล้วเขาคิดว่าตู้แกเป็นตู้มีจริงป่ะเราหายากนะอย่าลบทิ้งเด็ดขาดสว่างเลยใส่ไฟสองครั้งอบเฉพาะอบตัวแกแต่ละหาคนทำยากนะตานี่เราต้องไปเผาเองด้วยป่ะเนี่ยเขาตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยหมดทุกอย่างติดตามทำหมดทุกอย่างแต่คนที่สูงมากปีสองปีเนี่ยตายได้20,000อย่างเงี้ยไม่ถึงแสดงว่านครพนมนี่ก็คือเแต่หอมทั้งปีอ่ะบ้านที่ไหนอยู่ที่ในเมืองอะไรไม้ไผ่จะต้องไปถ่ายอีกบ้านหนึ่งบ้านน้องล่างนะเขาจะทำ